เมนูที่วันนี้นานาชวนทำนะคะคือเมนูบะหมี่ผัดปลาหมึกคั่วพริกเกลือค่ะปลาหมึกของเราวันนี้ใช้เป็นปลาหมึกวงแบบนี้เลยค่ะคุณขาก่อนจะเอามาทอดโรยพริกไทยลงไปหน่อยนึงก่อนทอดวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคุณไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมันง่ายมากเลยใช้หนึ่งอย่างนี้เสร็จปุ๊บใส่แป้งลงไปทั้งผัดและทอดนานานำเสนอน้ำมันขวดนี้ค่ะคุณน้ำมันสูตรผสมไร้ตรามรกตค่ะคุณสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยคุณจะทอดคุณจะผัดก็ได้จุดเดือดของควันสูงทำให้เวลาทอดอาหารไม่อมน้ำมันผัดก็ง่ายเอาไปผัดผักผัดอะไรก็ได้เช่นกันค่ะ wow. นี่นะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยดูนะเนี่ยแป้งเขาจะขึ้นแบบนี้แล้วก็มีจุดๆๆๆดำๆจากพริกไทยดำนะของซีฟู้ดอ่ะใส่พริกไทยดำหรือใส่พวกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนๆหน่อยมีรสชาติฉุนๆก็จะช่วยดับคาวได้ดีนะทอดอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอเขาเหลืองหน่อยก็ยกขึ้นได้เลยง่ายไหมง่ายเนาะโอ้โหกรอบกรวบแบบนี้แล้วนะคะตักขึ้นพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวมาทำตัวบะหมี่ผัดของเรากันกรอบมากกรอบมากๆเลยนี่ไอ้แป้งกรอบๆเมื่อกี้ที่นานาโรยเพิ่มเข้าไปเนาะหูยอร่อยมากอ่ะบะหมี่ของเราวันนี้นะคะจะผัดเนี่ยนานาใช้ขวดเดิมกับที่นานาทอดเลยค่ะเป็นน้ำมันสูตรผสมไร้ตรามรกตสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยเคล็ดลับของนานาวันนี้นะคะคั่วพริกเกลือของเราเนี่ยกรุบกรุบกรอบกรอบเนี่ยนะง่ายมากๆคุณค่ะไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยคุณใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิแบบนานาเนี่ยจะช่วยทำให้เมนูนี้กรอบอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นแบบเคล็ดลับของที่บ้านพวกเราอ่ะชอบใส่เจ้าเกล็ดขนมปังชุบทอดลงไปในเมนูคั่วพริกเกลือทุกอันเลยอ่ะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะคั่วเข้านิดนึงไอ้เจ้าเกล็ดขนมปังของเขากับกรอบกรุบๆเนี่ยหูอร่อยมากน้ำมันร้อนๆแบบนี้นะคะคุณขาเกล็ดขนมปังเริ่มขึ้นสีแบบนี้แล้วกระเทียมสับค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราจะแบ่งต้นหอมส่วนหนึ่งใส่ลงไปผัดกันก่อนพริกชี้ฟ้านะคะจากนั้นพริกขี้หนูแห้งนิดหนึ่งค่ะคุณขาได้เกล็ดขนมปังทีสวยๆแล้วใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปผัดหอมๆอย่างนี้เลยนะจากนั้นเริ่มปรุงรสค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะคุณพริกไทยดำนะคะป่นจากนั้นน้ำตาลทรายนิดนึงแบบนี้ใส่ลงไปคนจากนั้นใส่ปลาหมึกของเราไปหน่อยนึงค่ะคุณเก็บไว้โรยหน้าอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็กระเทียมเจียวใส่ไปหน่อยหนึ่งเก็บไว้โรยหน้าอีกหน่อยหนึ่งเช่นกันค่ะตักบะหมี่คั่วพริกเกลือของเราขึ้นมาเนี่ยคุณบะหมี่คั่วแห้งๆอย่างนี้นะใส่แบบนี้จากนั้นไอ้เจ้าคั่วพริกเกลือกรอบของเราเนี่ยอย่าพลาดโรยมันลงไปเอาละค่ะไอ้เจ้าลูกเต๋าๆกับกรอบตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้มาจากห่อนี้ค่ะคุณขาเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์คุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะออกมาหั่นเต๋าๆแล้วคุณเอาลงไปทิ้งในน้ำร้อนจัดๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้เลยในหม้อจนกระทั่งน้ำเย็นสนิทนะแล้วคุณเอาขึ้นมาทอดเก็บใส่กระปุกไว้แบบนี้ทำเมนูอะไรก็อร่อยนานาเอามาโรยเป็นท็อปปิ้งนะคะกับเมนูกับข้าวนะนะประจำเลยอ่ะคุณเขาเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสค่ะที่สำคัญนะคะคุณเชียงหมูสูตรคุณพ่อเนี่ยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆ
คี้ยวเข้าไปนะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆดีมากเลยอ่ะเนี่ยเมนูท็อปปิ้งเครื่องล้นแบบนี้รู้เลยมาจากนานาแน่นอนจ้าเพิ่มผักนิดนึงค่ะเอาให้เห็นว่าเราก็กินผักเหมือนกันนะต้นหอมโรยแบบนี้เรามันสายแซ่บเนาะนานาก็มีพริกขี้หนูเนี่ยค่ะทอดกรอบๆแล้วก็หั่นโรยข้างหน้านิดนึงค่ะจากนั้นผักชีสักช่อละกันเนาะวางลงไปเลยจ้าบะหมี่ผัดปลาหมึกคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสังเกตว่าทำง่ายมากๆนานาอยากจะบอกเลยว่าจานนี้เป็นหนึ่งจานที่นานาเซฟเป็นจานโปรดของที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าบะหมี่คุณก็ซื้อเก็บไว้อยู่แล้วใช่ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้เวลาคุณทำคุณไม่ต้องลวกก็ได้นะแช่น้ำแป๊บนึงแล้วเอามาผัดเส้นจะได้ไม่เละมากค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยนะคะคุณคั่วพริกเกลือแห้งๆแบบนี้อยากให้มันมีเนื้อกรุบๆกรอบๆหน่อยคุณลองใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิแบบที่นานาทำคั่วไปในกระทะนิดนึงอย่างเงี้ยรับรองว่าคั่วพริกเกลือของคุณครั้งหน้าเนี่ยนะทุกคนจะต้องกินจนหมดชามแน่นอนจ้า